อีกสาเหตุหนึ่งครับมีหลายสาเหตุมากสองอาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์สามหรือเกิดจากเราสัมผัสสารเคมีบ่อยหรือว่าทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเยอะๆร่างกายเราเกิดสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายทำให้เซลล์เราแบ่งตัวแล้วมันกลายพันธุ์ครับอันนี้ผมฟังแล้วผมตกใจเพราะว่าพอบอกว่าอาหารเนี่ยมันมาจากมีสารตกค้างหรือว่ามีแล้วเรากินข้าวกันวันละ3มื้อมื้อละประมาณสัก20คำอิ่มแล้วถามว่าไอ้20คำ60คำต่อวันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรปนเปื้อนมาผมว่าทุกวันนี้มันไม่ได้หรอกไม่ได้ครับถูกไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าคนก็อยากจะบริโภคว่าโอเคพืชพันธุ์ทางยาอาหารที่ผลดกผลสวยผลอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันที่มีรับรองจริงได้ออร์แกนิกอะไรเงี้ยราคาก็สูงนิดนึงชาวบ้านทั่วไปก็หาทานยากแต่วิธีที่ดีที่สุดคือถ้าเรามีเวลาหรือมีพื้นที่ในบ้านเราควรจะปลูกรับประทานเองตัวนี้ก็จะช่วยได้ในการดูแลสุขภาพแต่ผมถามว่าคนอย่างในกรุงเทพเนี่ย20ล้านคน6เนี่ยจะทำยังไงจะไปปลูกตรงไหนก็คงไม่ได้ปลูกอาจจะต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานนิดนึงก็เป็นการคัดกรองให้กับเราเช่นผักปลอดสารพิษหรือผักออร์แกนิกในห้างสรรพสินค้าก็จะมีหลากหลายนั่นก็เป็นทางเลือกนึงที่เราจะใช้ชีวิตให้หลีกเลี่ยงจากโรคมะเร็งได้ต่างๆครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าทางลัดเนี่ยดีกว่าก็คือว่าอะไรที่เกิดเขาทำมาแล้ววิจัยมาแล้วคิดค้นมาแล้วเราควรจะไปทำตรงนั้นมากกว่าดีกว่ามานั่งวิเคราะห์เองคิดเองใช่ก็ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตัวนี้นะมันจะเป็นภูคาวหรือปัญจขันธ์เหมือนกันปัญจขันธ์อันนี้อีกตัวนึงอันใหม่นอกจากภูคาวใช่ครับก็มีอีกตัวนึงปัญจขันธ์ที่เราจะนำเสนอปัญจขันธ์ก็เป็นพืชชนิดนึงครับที่มีตระกูลเดียวกับแตงกวาแต่สามารถสร้างสารได้มากกว่าโสมที่เรียกว่าจิงเสงโนไซหรือชื่อในพืชปัญจขันธ์เนี่ยเรียกว่าจิงเป็นโนไซนะครับนี่ภาษาเคมีครับภาษาเคมีเลยเป็นสารสำคัญผมนึกว่ามันชื่อจะมีที่ไปที่มานะครับมีที่ไปที่มานะครับว่าจิงเสงนี่คือเป็นสารสำคัญนะครับทีนี้ชื่อปัญจขันธ์ชื่อวิทยาศาสตร์เขาชื่อจิมโนสเตมาเพนตาไฟลัมซึ่งมันมีความหมายหลากหลายเขาก็เลยเนื่องจากโครงสร้างมันคล้ายกับโสมปั๊บถ้าเราไปตั้งในปัญจขันธ์ว่าจิงเสงมันก็จะเป็นของโสมเขาก็เลยเอาชื่อคำหน้าชื่อวิทยาศาสตร์คำว่าจิมเป็นกับจิมกับเพนตาไฟลัมมาต่อกันคำแรกสองอันชื่อจริงกับชื่อสกุลครับก็เป็นจิมเป็นโนไซแต่จริงๆโครงสร้างคล้ายกับโสมซึ่งในโสมเนี่ยผลิตได้แค่28ชนิดแต่ในปัญจขันธ์ผลิตได้ถึง82ชนิดเขาก็3เท่าใช่เขาก็เลยเทียบกับว่าปัญจขันธ์ดีกว่าโสม3เท่านั่นคือที่ไปที่มาว่าเป็นพืชคนละสายพันธุ์แต่สามารถสร้างสารสำคัญได้เหมือนกันทีนี้ในส่วนของปัญจขันธ์แล้วเนี่ยโอเคอาจจะเป็นศัพท์ใหม่หรือว่าเป็นสมุนไพรใหม่นะครับที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเคยได้ยินผมเองก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินด้วยเป็นชื่อไทยครับแต่ถามว่ามันทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะสกัดออกมาเนี่ยโอเคความรู้พื้นฐานเบสิกเลยถ้าเกิดว่าในบรรดาหมู่แพทย์เขารู้จักกันหรือว่าในหมู่ผู้เชี่ยวชาญเขารู้จักกันเนี่ยตรงนี้เขาทำอะไรได้บ้างเขาทำเลยมากแต่ว่าถ้าเอ่ยอีกชื่อนึงเนี่ยคนในประเทศไทยก็จะรู้คือเจียวกู้หลานเจียวกู้หลานญี่ปุ่นจะเรียกอามาซาซูรูเกาหลีก็จะมีชื่อของเขาหลากหลายเพราะว่าพืชตัวนี้ก็เจอในแถบเอเชียเหมือนกันนะครับสารสำคัญของเขาเนี่ยเป็นสารกลุ่มซาโปนินครับที่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งซาโปนินเนี่ยเมื่อเขย่ากับน้ำจะเกิดฟองครับเป็นสารชะล้างต่างๆจริงๆถ้าเรานักวิทยาศาสตร์ไม่วิจัยค้นหาคุณสมบัติของมันจะพบว่าสารพวกซาโปนินเนี่ยเป็นพิษด้วยซ้ำทำให้เซลล์ไม่เลือดแดงแตกนะครับแต่กับตัวนี้กับแปลกประหลาดสามารถเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายกับมนุษย์ได้นะครับสรรพคุณมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันดีมากนะครับแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้เหมือนกันนะครับช่วยให้นอนหลับแปลกมากนะครับเพราะบางทีผลิตเป็นชาสมุนไพรบางคนคิดว่าดื่มชาแล้วจะนอนไม่หลับแต่ตัวนั้นน่ะจะเป็นชาเขียวที่มีสารพวกคาเฟอีนเพราะว่าพวกนั้นพอดื่มแล้วมันจะอะเลิร์ตแต่สมุนไพรตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะครับแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันตัวนี้ครับล่าสุดเนี่ยงานวิจัยจากเยอรมันก็พบว่าสามารถช่วยในเรื่องของโรคพาร์กินสันได้ด้วยแล้วตัวนี้ก็บำรุงสมองพาร์กินสันคือโรคสั่นๆใช่ถูกต้องครับโรคคนแก่ครับตอนนี้นิยมเนี่ยครับเป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกันที่เขาเริ่มค้นพบมาอันนี้ก็มีการทดสอบแล้วก็สมุนไพรปัญจขันธ์เนี่ยก็สามารถกระตุ้นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงคือแก้เหนื่อยง่ายอย่างเช่นเราทำงานหนักเพลียตัวนี้หรือว่ามีความเครียดดื่มสมุนไพรปัญจขันธ์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายลดแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายได้แล้วขับออกทางปัสสาวะหรืออุจจาระได้คือมันเป็นความโชคดีครับที่เราอยู่บนผืนแผ่นดินนี้และมีของให้เราไว้ใช้แล้วมีวัตถุดิบแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญน้อยที่เอามาสกัดให้เราใช้ได้เลยมันหายากเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยกันต่อว่าสกัดออกมาแล้วช่วยคุณผู้ชมได้อย่างไรบ้างพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเกษตรกรโอทูเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไป
โอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นเลยขึ้นโอ้โหพี่เบิร์ดเขาก็หวงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งหินกันดานเปลี่ยนไปโอ้โหนายมันงามจริงๆว่ะโอ้อ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะกล่องกล่องกล่องกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรวยทั่วไทยนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายเวลาหมดลงไวมากนะครับเรามารีบคุยเรื่องปัญจขันต์ต่อดีกว่านี่ผมสนใจมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้แอบคุยกันหลังไมค์นะครับคุณผู้ชมครับตกลงว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้กินถ้าเกิดในภาษาความคิดผมละกันครับเป็นเหมือนราชนิกูลเลยใช่ครับผมเพราะว่าประวัตินี่ยาวนานมาเป็นพันปีเลยครับตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเลยนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยครับราชวงศ์เนี่ยจะมีจักรพรรดิเป็นใหญ่ใช่มีจักรพรรดิเป็นใหญ่เนี่ยต้องได้ดื่มเท่านั้นครับก็คือข้าราชบริวารเนี่ยจะต้องขึ้นปีนเขาขึ้นไปเก็บมาให้นะราชวงศ์ดื่มเท่านั้นเพราะว่าเพื่อตัวเนี้ยจะต้องเจริญเติบโตบนภูเขาเหนือระดับน้ำทะเล500เมตรขึ้นไปเท่านั้นปลูกตามพื้นดินราบๆเนี่ยเขาจะไม่เจริญเติบโตครับครับนั่นคือเป็นประวัติยาวนานมากก็คือให้เฉพาะราชวงศ์ให้จักรพรรดิกินถ้าเกิดว่าใครไปเหมือนสมัยก่อนอย่างนี้สมัยอยุธยาอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครไปจับปลาตะเพียนอย่างเงี้ยที่เขารักเขาหวงอ่ะก็มีกฎมณฑลเทียนบางมีอีกชื่อนึงครับประเทศจีนคือเซียนเช่าแปลว่าสมุนไพรอมตะอันนี้เขารู้กันเลยใช่เขาก็จะให้ราชวงศ์เขาอมตะนะครับอยู่อย่างยาวนานอยู่อย่างหมื่นหมื่นปีใช่ครับผมเขาใช้คำศัพท์นี้นะครับทีนี้เนี่ยพอมีสตอรี่เกิดขึ้นมาอย่างนี้พอมาถึงวันนี้หมดยุคไปแล้วราชวงศ์ต่างๆในส่วนของประเทศจีนครับผมเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสได้ยังไงได้สัมผัสแน่นอนครับเพราะว่าพืชตัวนี้เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในแถบเอเชียของเราได้หมดฉะนั้นประเทศไทยของเราก็มีการปลูกแล้วมีการเกิดตามธรรมชาติด้วยแล้วก็มีงานวิจัยทั่วโลกรับรองมากกว่า300งานวิจัยที่เขาทดสอบมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านฤทธิ์เภสัชวิทยาต่างๆหรือว่าทางด้าน
ผิวพรรณหรือเครื่องสำอางครับตรงนี้ก็ผ่านการวิจัยมาเยอะมากเพราะว่าในประวัติครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะวิจัยค้นหาสารแทนน้ำตาลครับสารให้ความหวานแต่ปรากฏว่าเอาปัญจขันธ์มาทดสอบปรากฏว่ามีรสหวานจริงแต่ว่าสารสำคัญตัวนั้นออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากกว่าซึ่งคุ้มค่าที่จะลงทุนมากกว่าไปทำเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็คือน้ำตาลมีงานวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับผมทีนี้พอ300งานวิจัยเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำเหมือนกันคือเขาจะแยกตัวแปรกันว่าโอเคทีมนี้ก็ไปดูมาเรื่องของด้านโครงสร้างทางเคมีด้านทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายเพราะว่าเนื่องจากในสารสำคัญของปัญจขันธ์มีถึง82ชนิดถูกต้องไหมครับฉะนั้น82ชนิดถ้าเลือกคนละชนิดทำแต่ละประเทศ10โอ้โหมันเยอะมากมายนั้นงานวิจัยก็อีกมากมายที่เขาจะทำแต่ว่าทางด้านเภสัชวิทยาหรือความปลอดภัยทางให้คนรับประทานเนี่ยคือประเทศไทยเป็นคนวิจัยนะครับว่ามีความเซฟตี้ฉะนั้นประเทศไทยก็สามารถรับรองขึ้นทะเบียนอย.ได้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มได้ครับก็ถือเป็นเรื่องที่โชคดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาเจอก่อนแล้วเขาไปวิจัยมาเกิดเขาทำมาเป็นโปรดักต์มาเป็นรูปร่างหน้าตาเอากลับมาขายเราอย่างน้อยๆเนี่ยก็หลักหมื่นอยู่แล้วเพราะว่าในปี2548ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็โปรโมทเป็นสุดยอดสมุนไพรนะครับปัญจขันธ์ว่าอยากจะส่งเสริมให้คนไทยรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพครับครับผมมาจนถึงตอนนี้กลายมาเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรปัญจขันธ์ใช่ครับผมกินยากไหมพี่ต้นกินไม่ยากครับ เพราะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารด้วยครับงั้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ของเราคือลูกค้าต้องชอบรสชาติอร่อยแต่เป็นรสชาติจากธรรมชาติครับแล้วก็มีการแต่งรสนะก็คือใช้สมุนไพรก็คือใช้ชะเอมครับชะเอมมีรสอะไรครับหวานน่าใช่ไหมครับแต่สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ทางยาจะมีรสขมนิดนึงหวานเป็นลมขมเป็นยาครับแต่ว่าเราก็ต้องแต่งเนื่องจากคนไทยติดรสหวานใช่แต่หวานนี่เราไม่ได้เติมน้ำตาลนะครับเราก็จะใส่เป็นชะเอมสกัดตรงนี้เข้าไปทำให้รสชาติหวานขมนิดทีนี้คุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณที่เราคุยกันเบื้องต้นเนี่ยพอมาเป็นน้ำดื่มแล้วเนี่ยเป็นแบบยาบำรุงแล้วใช่ครับยังคงอยู่สมบูรณ์ไหมครับยังอยู่สมบูรณ์เนื่องจากเขาเป็นสารที่ละลายในน้ำได้ง่ายแล้วก็เมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ในร่างกายเราเพียงแค่4ชั่วโมงนะก็จะขับออกทางปัสสาวะกับอุจจาระซึ่งเขามีการวิจัยเรียบร้อยฉะนั้นไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนด้วยคุณสมบัติเขาที่ละลายในน้ำง่ายด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสารบางตัวที่ละลายยากหรือสามารถไปเกาะกับเซลล์ผิวหนังก็มีการสะสมอาจจะก่อให้เกิดพิษภายหลังได้แต่ฟังดูแล้วเหมือนดีท็อกเหมือนกันเนาะใช่ครับตอนนี้ก็มีฤทธิ์ดีท็อกด้วยใช่ก็คือฤทธิ์ของเขาจริงในสมุนไพรน้ำปัญจขันธ์เนี่ยครับ1เนี่ยเขาจะปรับสมดุลก่อนกระตุ้นมันเหมือนเพราะมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันบางคนเนี่ยที่ไม่เคยทานสมุนไพรมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกดีท็อกจะขับพิษขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะว่าเหมือนเราฉีดวัคซีนเลยเพราะกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากนั้นเขาจะปรับสมดุลทำให้กระตุ้นทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะทำให้ร่างกายเนี่ยอันไหนที่เสื่อมเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลปั๊บอวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นหรือถ้าผู้ป่วยที่แบบอ่อนแรงจริงๆจะไม่ไหวแล้วเนี่ยครับภูมิคุ้มกันเขากลับมาปั๊บเนี่ยการฟื้นตัวของการเจ็บป่วยก็จะเร็วมากขึ้นครับทีนี้ความสำคัญของภูมิคุ้มกันครับปัจจุบันอันนี้ดีกว่าพี่ต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเงี้ยครับผมพูดนิดหนึ่งความสำคัญเป็นยังไงบ้างความสำคัญสำคัญมากภูมิคุ้มกันหรือไม่เลือดขาวเนี่ยเหมือนกับทหารเลยประเทศเราทุกประเทศต้องมีทหารใช่ไหมครับถ้ามีข้าศึกมาโจมตีปั๊บทหารต้องเป็นด่านแรกร่างกายของเราเหมือนกันภูมิคุ้มกันก็เป็นทหารด่านแรกที่เมื่อเชื้อโรคเข้ามาปั๊บเขาจะทำการกินไม่เลือดขาวหรือมาโครฟาจเนี่ยจะกินเชื้อโรคครับเมื่อมีเชื้อโรคถูกทำลายเนี่ยจะเกิดเป็นหนองนะร่างกายของเรานี่คือพูดเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่มองเห็นภาพว่าพอเป็นหนองปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าเขามันกำจัดเชื้อโรคได้แล้วตอนนี้ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันเรามากใช่ไหมครับมากมากเนี่ยก็สามารถป้องกันร่างกายของเราจากเชื้อโรคหรือสิ่งที่เกิดการเสื่อมได้ครับเพราะว่าเชื้อโรคทุกวันนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มากันแบบว่ามันเก่งกว่าเดิมเยอะครับครับมันเนี่ยในอากาศตอนนี้ก็มีเชื้อโรคผิวหนังก็มีเราเชื้อโรคแต่ว่าผิวหนังของเราทำไมถึงไม่ถูกทำลายเพราะของเราผิวหนังของเราเป็นกรดใช่ไหมป้องกันโดยเชื้อ